โอ้พี่น้องเอ้ยทำเสร็จปุ๊บฝนตกพอดีครับผมรินมาแล้วครับผมสวัสดีกับสริยัตยามเย็นๆนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับคอกวัวเสร็จแล้วก็ทั้งเสร็จที่ให้หญ้านะครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วโอ้เดินมาจากคอกอีกฟากหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเดินซึกเซกกันมาขนาดไหนโอ้โหชิลมากครับผมเริ่มก็จะมีหญ้ากับฟางครับนี่เริ่มแล้วเริ่มมีการกินอยู่ปรับเปลี่ยนแล้วก็โอ้ไปนู่นทำไมคืนไปทำไมเขายังตื่นเต้นหรือเปล่าครับสงสัยเขายังตื่นเต้นใครไม่ตื่นเต้นก็กินเขาไปลองครับก็ลองเทสดูว่าไอ้ที่จะลงกินหัวมากินหญ้ากินอะไรเนี่ยประมาณไหนโอเคครับพี่น้องสวยดีครับทำเสร็จออกมาก็คุ้มค่าเหนื่อยครับก็หลายวันแล้วครับผมจมปลักกันอยู่กับคอกวัวกันเนี่ยเกือบเป็นอาทิตย์อย่างนั้นก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ให้เขากินหญ้านะครับค่อนข้างไกลครับผมเดินนี่จะให้ดูภายในนะครับผมนี่ภายในก็จะประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะเดินไปตากแดดตากลมได้ครับกินหญ้าทั่วไปตรงนี้ก็หลบฝนครับผมเป็นช่องหลบฝนไปนู้นทางเดินเข้ามาเขาดูนู่นนะครับเดินผ่านหน้าห้องน้ำผ่านกองฟางซิกแซกมากครับผมเป็นการฝึกสมองเขาด้วยครับฝึกสมองวัวนี่ครับทางเดินก็จะมาอย่างนี้แหละอ๋อตัวแม่เขาไอ้นี่ครับผมเขาห้าวเขาคึกตัวผู้ตามกันเป็นฝูงก็โอ้นี่แหละครับโอ้ยังไม่ชินเหมือนวิ่งเข้าซองไงไม่รู้ครับนี่แหละครับเข้าไปแล้วต้องสองจิตสองใจครับเพิ่งเปิดครั้งแรกครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในครับนี่เป็นห้องน้ำบัวนะครับไม่ใช่หรอกห้องน้ำนี่แหละครับโอ้ยไม่ต้องตามนี่แหละครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับโอ้โหกำลังตื่นเต้นครับกำลังตื่นเต้นโอ้โหเป็นวัวดาราครับผมออกกล้องนี่ไม่ตื่นเลยนะเซฟี่ไหมเออโอ้ยตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไปแล้วเอ้ยนี่แหละครับเขากำลังสองจิตสองใจว่าจะกินที่โอ้ยสงกรานต์กินใบยูคาทำไมนะสงกรานต์นี่ครับสงกรานต์เอ้ยยาโดดทีมหน้าผมอีกโหดมากไอ้ยะนี่แหละครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับครึ้มพอดีอันนี้ก็จะเป็นลานแบบว่าเดินออกมาก่อนจะเข้าคอกฝั่งนี้นะครับก็เดินเล็มหญ้าเล็มอะไรไปเรื่อยๆก่อนได้ครับส่วนคอกที่ผมเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับที่มาทำกันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้กว้างไปเลยครับผมกว้างให้เดินรีแลกไปเลยสบายๆครับสะบัดแข้งสะบัดขาโยกย้ายอะไรก็ทำไปเลยนี่ครับกว้างนี่แหละครับนี่แหละเขาเรียกฟาร์มไม่รู้จะเป็นฟาร์มจริงหรือเปล่าครับโอ้โหเดินกลับมาคืนแล้วครับผมเขายังตื่นเต้นครับเพิ่งปล่อยขังไว้ในนี้เป็นสัปดาห์กว่าแล้วนะครับเพิ่งได้เดินออกมารีแลกกินหญ้าเล็มหญ้าก็หญ้าที่เกี่ยวใส่ที่ให้กินก็ยังไม่ได้กินเท่าไหร่ครับกินแต่เจ้าตาลครับพ่อพันธุ์ครับอีกตัวสองตัวเพราะว่าจริงๆวัวเขาชอบกินหญ้าอย่างนี้มากกว่าครับวัวอันนี้คือวัวกระโดนนะครับสายพันธุ์วัวกระโดนของผมจะเป็นกึ่งมาแล้วครับคือสมสายพันธุ์เป็นบรามันแดงมาแล้วครับจะมีเป็นลูกครึ่งระหว่างวัวพันธุ์กับวัวกระโดนโหยกรุบกรับกรุบกรับเลยครับผมโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้น
เข้าไปครับกินไม่สุกแล้วครับเดินไปเดินมาเอ้าไล่ไล่หยอกกันครับจะกินนู่นก็กลัวทางนี้จะตัวอื่นจะกินหมดก่อนวิ่งไปเอาคนตัวใดวิ่งปั๊บต้องวิ่งตามอ่ะโอ้ยพี่น้องนี่เขาเหมือนมันบอกอาการไม่ถูกอ่ะเหมือนคนก็แบบตื่นตันตื่นเต้นหรือเปล่านี่ครับผมเดินตามตูดวัวนี่แหละคือทางที่เขาจะวิ่งมาหาหญ้ากินจะมาหาผมอีกหรือเปล่าว้ายเฮ้ยกลับไปคืนกินอยู่แหละไป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 ว้าเขาวิ่งสำรวจทางเข้าทางออกครับโอ้มาอยู่คอกนี้แคบไปเลยครับคอกนี้ครับแคบไปเลยครับโฮมที่หลบแดดหลบฝนสงกรานต์สงกรานต์งงครับสงกรานต์นี่ไงนี่สงกรานต์นะครับผมสงกรานต์เชฟฟี่นะเด้อเชฟฟี่นะเชะมากินดินไอ้ยาจะขึ้นให้ดูนิดนึงครับโอ้เริ่มกินเยอะแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคครับคนเราครับก็เหนื่อยกันมานานก็กว่าจะทำที่เขาเสร็จมันก็เหนื่อยครับผมอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำก็แต่ความว่ามันก็มีความสุขครับผมสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแบบนี้นะครับชอบแล้วก็คาดหวังว่าวันข้างหน้ามันก็จะมีอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือที่มาและจุดเริ่มต้นของปุ๋ยหลากหลายปุ๋ยมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในสวนแห่งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเรามีปุ๋ยธรรมชาติมาก็จะเริ่มมีพืชพันธุ์ต่างๆนานาที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็เป็นปีแล้วครับมันจะเป็นปีได้แต่มันก็ไม่นานนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ดูนะครับข้างหลังก็เริ่มเขียวมีฝนมามีนะครับเมื่อก่อนตรงนี้โล่งๆไม่มีอะไรนะครับพอมีวัวมีไก่มาอยู่แค่นั้นแหละครับสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มปรับเปลี่ยนนี่นะครับอร่อยเลยครับผมนี่ครับตัวแม่พันธุ์นะครับวัวผมบัวทองตัวใหญ่เนี่ยพ่อพันธุ์นะครับโอ้โหครับฝนตกฟากนู้นฟ้าร้องครึ้มๆนี่นี่เก็บแสนงเรากินใหม่ๆครับติดหัวอยู่นี่แหละครับผมมากินกันไปเลยทั้งวันวันนี้นู่มีนู่เกือบเสน่ห์โจรบานใจจนบานติดเขาเขายาวครับบรรยากาศมากเลยครับผมอันนู้ชอบมาเบือดโจลเป็นโจลอย่างนั้นเนี่ยชมัวเรือตัวดีไหมเต็งมันเอาแล้วเอาบางส่วนไปนู่นวิ่งกลับมาคืนแล้วครับโอ้ตื่นจังตื่นเต้นไม่หายไอ้วิ่งได้เดินเหมือนราชาเลยครับมีที่กินมีที่นอนมีที่วิ่งเล่นโอ้ไอ้ยะฟ้าเป็นพยานโอ้ตกอยู่ไกลๆด้วยครับอันนี้ก็มีปล่อยๆจริงก็ตกผ่านไปแล้วนะครับพี่เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งนะครับพืชพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นนะพอมีวัวมีไก่มาอยู่ปั๊บได้ปุ๋ยมานะครับจากดินทรายที่ปลูกอะไรแทบจะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงแล้วพอมีโรงงานผลิตปุ๋ยมาแล้วก็คงจะไม่นานครับผมพี่น้องจะปี2 ปีเดี๋ยวก็
คงจะเป็นป่าดงเกษตรแถวนี้แหละนี่ครับผมกับสรยัตอะไรก็ถ่ายก็อยู่กันที่อุทยานบ้านสวน2นะครับผมภารกิจทำฟาร์มวัวก็เรียบร้อยลุล่วงด้วยดีครับใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยครับผมเหนื่อยครับแต่ว่าก็โอเคครับนู่นพี่ๆคนที่เหนื่อยกว่าจะทำได้ทุกอย่างกว่าจะสำเร็จมันก็ต้องใช้เวลาเนาะครับผมก็โอเคครับผมสัญญาณสวัสดีครับครับผม